จไม่ตรงกับปากรักเธอแล้วคงลำบากที่แท้ผู้ชายคนนั้นก็เป็นพี่ชายคุณเหรอครับตอนแรกอะผมนึกว่าเป็นสามีคุณสิก็คุณป้องใจร้อนไม่ฟังอะไรเลยนี่คะรอยจะบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่จะโทษคุณก็ไม่ได้หรอกค่ะพี่ตองก็โหดซะขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาดื่มให้กับการเจอกันอีกครั้งของเรากันดีกว่านะครับคราวนี้แฟนหรือพี่ชายนะครับดอยยังไม่มีแฟนหรอกค่ะผู้ชายดีๆสมัยนี้หายากจะตายทางที่ดีคุณป้องลองช่วยแนะนำผู้ชายดีๆให้ดอยรู้จักสักคนก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ดีกว่าครับขืนผมแนะนำผู้ชายคนอื่นให้ดอยเนี่ยผมก็อิจฉาตายสิครับพอแล้วค่ะเลิกพูดเรื่องของลอยดีกว่าเรามาคุยเรื่องของคุณดีกว่านะคะบริษัทเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เพิ่งไปคุยกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นมาเขาก็สนใจที่จะร่วมหุ้นด้วยจริงเหรอคะพาลอยไปทำงานด้วยสิคะ มีพนักงานสวยขนาดนี้ CEO อย่างผมนี่ไม่มีสมาธิทำงานแน่ๆครับลอยพูดจริงนะคะรอยสนใจจริงๆนะคะคุณป้องอย่างคุณรอยเนี่ยนะครับคุณป้องอาจจะไม่รู้อะไรอย่างรอยนี่แหละค่ะคอนเนคชั่นเยอะนะคะไม่ว่าจะที่ไทยหรืออังกฤษจะแบงคอกหรือว่าลอนดอนรอยมีหมดค่ะและอีกอย่างตอนที่อยู่ที่ลอนดอนเนี่ยเอเจนซี่อย่างเงี้ยรอยก็เคยทำนะคะจริงๆโปรไฟล์คุณรอยนี่ก็ดีมากๆเลยนะครับทำไมไม่ลองไปหาบริษัทใหญ่ๆทำดูนะครับหรือว่าช่วยงานญาติก็ได้บริษัทผมมันเล็กนิดเดียวเองมีพนักงานก็แค่ไม่กี่คนน่ะจะบริษัทเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่คนที่ทำงานด้วยต่างหากที่สำคัญเราอยากทำงานกับคนเก่งนะคะแล้วลอยก็เชื่อว่าลอยมองคนไม่ผิดแนออย่าค่ะถ้าห้ามแล้วจะให้ผมขึ้นมาในห้องทำไมล่ะครับก็รอยบอกคุณแล้วว่าอย่ามาส่งตอนรอยห้ามคุณก็ไม่ฟังเองนี่คะใช่ครับคุณห้ามไม่ให้ผมขึ้นมาส่งแล้วผมก็อาสาขึ้นมาส่งแต่ว่าคุณเปิดประตูห้องให้ผมเข้ามาเองนะครับก็แค่อยากจะขอโอกาสสัมภาษณ์งานนะคะนี่คุณอยากได้งานจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นไหนคุณลองบอกผมสิว่าทำไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงานรอยอึดค่ะแล้วรอยก็ทำงานเก่งรอยขยันทำงานได้วันละหลายๆรอบทำได้ทั้งเช้ากลางวันเย็น
ยิ่งงานหนักรอยยิ่งชอบนี่แค่สัมภาษณ์งานเองนะคะคุณป้องโอเคผมรับคุณผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าคุณเนี่ยต้องทำงานเก่งรอยขอแสนหนึ่งนะคะแสนหนึ่งเหรอไหนว่าเรื่องเงินไม่สำคัญไงนี่มันเรียกเงินระดับ CEO เลยนะก็รอยทำงานหนักเงินมันก็ต้องคุ้มกับค่าเหนื่อยสิคะผมให้ได้แค่สี่หมื่นสี่หมื่นนี่ไม่พอซื้อรองเท้าข้างเดียวเลยค่ะร้อยหมายความว่าสี่หมื่นคือยังไม่พอซื้อเสื้อผ้าสวยๆเลยอะค่ะร้อยต้องแต่งตัวให้ดูดีเพื่อจะได้เป็นหน้าตาของบริษัทคุณไงคะผมให้ได้แค่สี่หมื่นห้าถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ไปหาที่อื่นทำเดี๋ยวค่ะโอเคก็ได้ค่ะ 45,000 ก็ได้แต่ว่าลอยขอให้คุณโอนเงินเดือนล่วงหน้าให้ลอยหน่อยได้ไหมคะคือบัตรเครดิตของลอยอะค่ะญาติๆเขายึดไปหมดเลยตอนนี้เราไม่มีตังค์ใช้อะค่ะแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มงานเลยไหมล่ะผมต้องกลับแล้วนะพรุ่งนี้มีประชุมกับลูกค้าเช้าบอสคะงานของดอยเป็นไงบ้างคะมันก็แค่วันแรกนะยังบอกอะไรไม่ได้งั้นบอสก็อย่าลืมแล้วกันนะคะเรียบร้อยอ๋อแล้วก็วันจันทร์คุณเข้าไปที่ออฟฟิศได้เลยนะเมย์ไปก่อนนะคะคุณย่าไปดีมาดีนะลูกคุณพระคุ้มครองอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่ไม่ต้องเอามันไปชีวิตคนเรานะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะเมย์เชื่อย่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณน้องเลิกทรงหรือยังคะวันนี้ตัดยังไงดียังไงก็ได้ค่ะขอแค่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็พอได้ค่ะจัดไปค่ะคุณน้องหลักๆแล้วเนี่ยบริษัทของผมเนี่ยก็จะดูแลเรื่องการทำโฆษณาให้กับโปรดักต์ต่างๆนะครับก็จะมีพนักงานประจำอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะจ้างฟรีแลนซ์เข้ามาทำงานอันนี้เป็นห้องทำงานของคุณนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูค่ะไปต้องไปจริงๆเหรอคะพี่จุ๋มมันไม่ยุติธรรมเลยอะค่ะทำไมได้อะเอกสารทั้งหมดเนี่ยพี่เก็บไว้ในตู้เอกสารให้แล้วนะคะส่วนงานที่พี่ทำค้างไว้อะพี่ก็เซฟไว้ในเดสก์ท็อปให้เรียบร้อยแล้วงั้นพี่ลาเลยนะคุณป้องครับโชคดีนะครับพี่จุ๋มค่ะพี่ไปแล้วนะพี่รู้นะว่าทุกคนอ่ะเสียใจที่พี่จุ๋มอ่ะเขาไม่อยู่แล้วแต่ทุกคนต้องรู้ไว้นะครับว่าสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้วปีนี้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยก็ได้เพิ่มงานด้านดิจิทัลเอเจนซี่เข้ามาซึ่งพี่เองก็อยากที่จะได้คนรุ่นใหม่และคุณพัชรินีเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นคอมมิวนิเคชันดีเรคเตอร์คนใหม่สวัสดีนะทุกคนเรียกฉันสั้นๆว่าคุณรอยนี่เมย์นะชื่อจริงชื่อเมไรเมย์จะมาเป็นนักเขียนประจำที่บริษัทเรานะจ๊ะยินดีด้วยนะรอยตั้งใจทำงานนะแล้วก็ทำอะไรก็ใจเย็นๆล่ะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันว่าแกห่วงบริษัทตัวเองดีกว่าใจไม่ตรงกับปากรักเธอแล้วคงลำบาก